เบื้องหลังการซื้อขายนักฟุตบอลเป็นอย่างไรไปฟังกันการซื้อขายนักเตะมีกระบวนการอย่างไรบ้างพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างตอนนี้นะครับจะชวนทุกคนไปพูดคุยกับเอเจนต์นักฟุตบอลมืออาชีพกันว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไรนิยามของเอเจนต์เหรอครับนิยามของเอเจนต์น่าจะเป็นคนกลางที่พูดคุยกับสโมสรแล้วก็ตัวนักเตะครับแล้วก็ทำให้เกิดดีลระหว่างกันครับที่จะบอกนี้คือในมุมของพี่อ่ะมันคือเอเจนต์อ่ะเราเข้าใจหลักการทำงานที่เป็นสากลมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแบบต่างประเทศที่เขาเป็นกันถูกไหมเป็นตัวแทนนักกีฬานั่นนู่นนี่นั่นปุ๊บเป๊ะการทำงานร่วมกับสโมสรสโมสรเขาก็จะเลสเปกเราเขารู้ว่านักกีฬาต้องมีคนดูแลผลประโยชน์ให้แต่ถ้าจะพูดแบบภาพรวมว่าคอนเซปต์การเป็นเอเจนต์คืออะไรหน้าที่เราคืออะไรนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้เราบอกให้ได้ไงแต่สุดท้ายเราพิสูจน์กันที่ผลงานของเด็กในสังกัดไงเราก็เหมือนเป็นพวกโมเดลลิ่งอ่ะต้องบอกอย่างนั้นแหละจริงๆเอเจนต์กับผู้จัดการมันก็คือผู้จัดการส่วนตัวแหละถ้ามองอีกมุมนะแต่ลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันแหละก็ดูแลเรื่องสิทธิผลประโยชน์ให้อะไรให้คือต้องบอกว่าที่มาที่ไปอ่ะเอเจนต์นักฟุตบอลมันมีอยู่แล้วทั่วโลกที่พี่ติดตามมาสมัยเมื่อไทยลีกเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะฟีฟ่านะเป็นตัวกำหนดให้นักฟุตบอลอาจจะต้องมีคนดูแลสิทธิประโยชน์แต่คนๆนั้นน่ะก็ต้องสอบไลเซนส์มันมีการสอบไลเซนส์นะฟีฟ่าเอเจนต์อ่ะเอเจนต์ประเทศไทยมันจะมีโหย้อนไปประมาณ10ปีแล้วมันเปิดขึ้นมาอยู่รุ่นนึงใช่มั้ยพอมีกันมากณรุ่นนั้นแหละแล้วกลายว่าคนสมัครประมาณ20กว่าคนมั้งรู้สึกจะได้มาแค่5คนบางที่ผ่าน1ในนั้นเป็นทีมงานของบริษัทนี้แล้วเค้าก็ได้ไลเซนส์มาด้วยตอนนั้นคือ FIFA บอกว่าคุณต้องมีตัวแทนที่ถูกต้องทุกคนก็เลยอยู่ในโพลิซีของ FIFA ไงเวลาคุณผ่านออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนได้ใบรับรองอ่ะใบเซอร์แล้วก็ได้การการันตีกับ FIFA ว่าคุณเนี่ยมีใบอนุญาตเป็นเอเจนต์ถูกต้องคุณเป็นเหมือนตัวแทนนักฟุตบอลได้เลยอย่างเงี้ยแล้วฟุตบอลก็จะวิ่งเข้าหาคนที่มีไลเซนส์ถูกป่ะแต่ทีเนี้ยการเวลาผ่านไปได้สักพักนึงอ่ะด้วยตัวเนื้อหาข้อสอบที่มันยากส่วนทางกับธุรกิจฟุตบอลที่มันโตมันก็เลยกลายเป็นว่า FIFA ก็เลยเปิดช่องอันนั้นไม่จําเป็นต้องมีแล้วแต่ให้ไกด์ไลน์มาว่าคนที่จะเป็นคุณจะให้ใครดูแลสักคนน่ะคนๆนั้นน่ะควรจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าเพราะอย่าลืมสโมสรมันก็คือนิติบุคคลบริษัทเอเจนต์ก็ควรจะต้องเป็นนิติบุคคลติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการFoot of View ตอนเอเจนต์นักฟุตบอลทำงานกันยังไงที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม